พอปิดประเทศปุ๊บเนี่ยพี่น้องเราที่เป็นแรงงานอยู่มาเลเซียเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่เนี่ยมีความดิ้นรนที่อยากจะกลับบ้านวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลไทยก็มีการผ่อนปรนให้พี่น้องได้เข้ามาแต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างถือว่าเป็นปัญหาให้กับพี่น้องที่เป็นแรงงานหนึ่งเนี่ยคนที่จะกลับมาเนี่ยจะต้องแสดงความจำนงหรือรีจิสเตอร์นะฮะต่อเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศซึ่งในการรีจิสเตอร์กลับมาเนี่ยมันมีโควต้าที่จำกัด350คนแล้วทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาว่าคนที่จะกลับมาเนี่ยมันมีจำนวนมากอันที่2เนี่ยเมื่อได้รีจิสเตอร์แล้วเนี่ยจะต้องไปขอใบรับรองแพทย์หรือ Fit to Travel ซึ่งสำหรับพี่น้องที่เป็นแรงงานในมาเลเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ย Fit to Travel เนี่ยก็คือใบรับรองแพทย์ปกตินี่แหละในการขอถือว่าเป็นปัญหาหนักมากเนี่ยประการแรกเนี่ยระยะทางเนี่ยจากที่พักเนี่ยที่จะไปถึงคลินิกก็มันใช้เวลาบางคนเนี่ยต้องใช้เวลานานเนี่ยบวกกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของมาเลเซียเนี่ยมีความเข้มงวดมากมันทำให้มีอุปสรรครถเนี่ยไม่สามารถที่จะไปได้หลายคนสามารถนั่งได้ไม่เกิน2คนแล้วก็ประการต่อมาก็คือใบรับรองแพทย์เนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งบางที่เนี่ยขั้นร้อยลิงกิตก็มีมันก็กลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยหรือเป็นแรงงานเนี่ยโดยความที่เขาไม่ได้ทำงานมาก่อนหน้านี้แล้วเขาไม่มีตังค์นะเขาไม่มีเงินที่เก็บไว้แล้วก็จะต้องใช้ไปซื้อใบรับรองแพทย์นี้อีกเขากลับมาถึงจังมันก็มีการตรวจคัดกรองในกระบวนการของสาธารณสุขเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วใบรับรองแพทย์เนี่ยมันจะเอาเพื่ออะไรเพราะว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยไอ้ใบรับรองตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะบ่งชี้ให้เห็นว่านายกเนี่ยที่ถือใบรับรองแพทย์กลับมาเนี่ยคุณไม่ต้องไปตรวจแล้วนะเพราะว่าคุณมีการรับรองจากแพทย์ของมาเลเซียว่าคุณเนี่ยมีสุขภาพดีคุณเนี่ยจะต้องไปกักตัวอยู่ดีใบนี้เนี่ยมันทำให้เป็นอุปสรรคถ้ายกเลิกใบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ความสะดวกของพี่น้องเราเนี่ยมันมีความเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เป็นปัญหาสำคัญคือการกำหนดจำนวนคนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยด่านโควิดเนี่ยเขากำหนดแค่100คนแล้วก็ด่านอื่นๆก็มีข้อกำหนดเนี่ยในจำนวนอัตราที่ไม่เกิน350คนเนี่ยแล้วก็จำนวนคนที่จะกลับมาเนี่ยมันก็มีจำนวนที่เยอะอันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ถือว่าสำคัญณเวลานี้นะฮะสุดท้ายการกลับบ้านของพี่น้องคนไทยที่อยู่มาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพูดคุยแล้วก็มีการข้อเสนอเชิงนโยบายให้มีการใช้ได้จริงโดยเฉพาะหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องใบรับรองแพทย์เนี่ยถ้ายกเลิกได้ก็ยกเลิกแล้วก็ในเรื่องของปริมาณการเข้าเนี่ยถ้าคิดว่าสามารถที่จะเพิ่มได้ก็อยากให้พิจารณาตรงนี้แล้วก็ในส่วนเรื่องของการกักตัวเนี่ยอาจจะต้องดูว่าสถานที่ไหนที่พอสามารถที่จะบรรเทาพี่น้องเหล่านี้ได้เพราะว่าเรื่องการกลับบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องจริงๆ